Welcome to Sky's Plans. Wow! สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plans อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆนะคะมาชมเจ้าตัวนี้เลยออมทองค่ะเนี่ยนะคะเป็นไซที่จะแปลว่ามันกำลังน่ารักค่ะคือใบกำลังเล็กๆน่ารักน่ารักนี้นะคะเพราะส่วนมากเราจะเห็นออมทองในไซที่ขยับใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะทีนี้ทำยังไงให้น้องแบบน่ารักน่ารักไซแบบนี้ตลอดนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องตัดนะคะตัดคืออย่างนี้เลยเห็นไหมพวกนี้นะคะก็คือมาจากท่อนๆข้อๆเห็นไหมคะเวลาเขาเกิดใหม่เขาจะเป็นใบเล็กๆกำลังน่ารักเลยนะคะไซนี้แปลว่าเป็นไซที่กำลังแบบวางบนโต๊ะน่ารักแล้วเขาเป็นทรงพุ่มอย่างเงี้ยคือเราสามารถตัดแต่งเขาได้ตลอดนะคะเพื่อนๆถ้าไม่อยากให้เขาเติบโตเป็นใบใหญ่ๆฟอร์มแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยเพื่อนๆก็ขยันตัดเขาตัดคือยังไงอ่ะเดี๋ยวมาบอกกันเห็นข้อนะคะเห็นข้อแบบนี้ไหมคะเนี่ยเนี่ยนะคะเห็นข้อแบบนี้นะคะเพื่อนๆสามารถตัดให้มันเหลือแต่ข้อข้างล่างได้เลยนะคะก็คือตรงนี้ตัดเอาไปปลูกนะคะแล้วเดี๋ยวข้างล่างมันก็จะเกิดเป็นต้นเล็กๆประมาณแบบนี้ให้เห็นนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเติบโตนะนี่ก็คือวิธีการทำให้เจ้าซิงโกเนียมของเรานะคะมีฟอร์มเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้ไปตลอดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้เขาเป็นฟอร์มเล็กๆแบบนี้อยากให้เขาขึ้นฟอร์มใหญ่ๆนะคะก็เลี้ยงเขาไว้สักพักนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเติบโตเป็นเนี่ยประมาณนี้นะคะและยิ่งโตขึ้นนะคะสีเขาจะไม่มีนะคะสีขาวๆหรือลายชมพูยังไม่มีอย่างนี้จะไม่มีเลยนะคะจะกลายเป็นสีเขียวเลมอนเลยนะคะเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูร่างที่เขาเตรียมแปลงร่างแล้วนะคะก็คือจะฉีกแล้วแหละเดี๋ยวอีกสักพักก็จะฉีกมีหูมากกว่านี้แต่คือเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าเขาจะไม่มีลายแบบนี้ลงเหลืออยู่เลยจะไม่มีลายแบบนี้ลงเลยอยู่เลยจะกลายเป็นสีเขียวเลมอนธรรมดาแทนนะคะแต่ก็สวยอีกแบบนะไปดูกันนะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะคะนี่ค่ะเป็นออมทองนะคะที่ไปบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะไม่มีลายนะคะเห็นไหมคะพวกสีชมพูสีขาวๆนะคะก็จะไม่มีเลยนะคะเป็นอย่างนี้หมดนะคะเหมือนพวกเงินไหลมาทั่วไปเนาะที่เราเห็นตามที่เขาปลูกไว้ข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอโตไปเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเป็นหูแฉกๆแต่ไม่มีสีเลยนะคะยกเว้นเงินไหลมาด่างขาวด่างเหลืองด่างชมพูนะคะก็ยังจะเห็นสีอยู่นะถ้าเวลาเขาแปลงร่างนี่ก็คือเจ้าออมทองนะคะเพื่อนๆดูสิคะไม่มีสีเลยอันนี้อาจจะสีเข้มนะคะแต่สีจริงของเขามันเป็นสีเลมอนนะสีเขียวเลมอนเลยนี่ค่ะออมทองเห็นไหมจะมีลายๆเส้นๆสีชมพูแต่พอโตมานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นทุกใบเลยนะดูสิเห็นไหมคะไม่มีสีเลยเนาะเขาก็สวยไปอีกแบบนะคะเพื่อนๆ นะโอเคค่ะพามาดูกันเผื่อใครมีเจ้าออมทองนะคะแล้วอยากจะเลี้ยงเพื่อจะดูฟอร์มร่างโตๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ